สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอเซเรกอนสวัสดีทุกท่านนะคะในวันวาเลนไทน์ปี2566นะยิปซีใช่ไหมนี่ไงมันเด้งอยู่เนี่ยยิปซีเนี่ยมันอยู่ในช่องเล็กๆอยู่เนี่ยเพิ่งเด้งขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันช้าจังเลยนะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละ 9,000 เดี๋ยวแชร์ไปหน้าเฟซก่อนปี2560นี่ไงกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,900เขาบอกว่าให้มีดาวเพื่อปักหมุดอ่ะดาวต้องมันปักหมุดได้ยังดาวต้อง 9,999 ดวงใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นเอามาแล้วเหรอคำถามมาแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แชร์เลยทำไงดีเอาแชร์ไปก่อนรีบแชร์มากก็ไม่ได้แชร์ไปก่อนนะเร็วรีบแชร์มากเดี๋ยวมันไอ้นี่ตัดสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัดสิทธิ์บล็อกบล็อกแชร์ตัดสิทธิ์อันยิ่งใหญ่มันจะบล็อกเรานะคะถ้าเราแชร์เร็วเกินไปโอ้ยเร็วไปเปล่าเนี่ยพอละอาจารย์ท็อปบล็อกแชร์ไปเยอะแล้วคนนี้สุดท้ายหนึ่งอายุ30ลอตเตอรี่ที่ซื้อมาจะปังไหมครับถูกหรือเปล่าไม่ปังครับโดนหลอกหลอกยังไงอ่ะใครมันว่าไม่น่าจะได้นะเออว่าตามจริงไม่ได้แล้วแหละเออดมอนไม่ดีนะคะเป็นไพ่เสียนะถ้าเดอะซันเนี่ยได้แน่แต่ดมอนไม่ดีค่ะเดอะซันน่าจะถูกแต่ดมอนไม่ถูกแน่นอนใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็ได้นะคะจะได้คราวหน้าเข้ามาทันนะคะกดแชร์ออกไปแซ่เร็วเพียงคนละ 9,999 แชร์นะมีตั้ง5ลูกตากดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุม3วันเท่านั้นนะคะ
เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องแรกจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไรโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูและรับถอนขันครูนะคะตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปครับบารมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 และ ID Line AJTOP19 ใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะกดติดตามนะคะเราจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะแล้วก็กดแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาด้วยค่ะพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมานะคะบอกอายุมาด้วยก็ดีนะคะแต่ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดนะคะเพราะเราดูด้วยไพ่ยิปซี1ใบนะคะคนละ1ข้อเท่านั้นปวดนะคะปวดเมื่อยเออแม่นเว้ยกดแชร์ออกไปแซ่แล้วนะดูที่คำว่าสดนะถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะผมจะทำรายการก็ตอนที่มีคำว่าสดเนี่ยแหละถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วมันก็พูดอะไรไม่ได้นะกดแชร์ออกไปครับทำไมท็อปไม่ค่อยพูดผิดเลยอ่ะกดแชร์แซ่เป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรไม่ค่อยพูดผิดอะไรไม่โอ้อย่างว่าโอ้เนี่ยออกรายการโอ้พูดผิดเรื่อยเลยแต่ว่าครับพูดไม่ค่อยผิดเลยก็ทำอยู่ทุกวันไงไม่ทิ้งเลยทำอยู่ทุกวันทำมาหลายวันทำอยู่เรื่อยเรื่อยไม่ทำทุกวันไม่ใช่ก็เล่าให้ฟังเฉยๆว่าทำอยู่ตลอดทุกวันการพูดเนี่ยคือถ้าเราพูดจนชินออกสนามจนชินเนี่ยเราจะรู้ว่ามันควรจะพูดไหมมันจะพูดยังไงจะพูดไม่ผิดอ่ะเออมันจะพูดไม่ผิดมันจะพูดอะไรเป็นเพราะว่าอาจารย์เขาสวดมนต์ด้วยหรือเปล่ามันก็เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าการที่เราสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการออกอักขระเลขยันทุกวันนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์วันนี้รีบนะคะไม่ทันใส่ตุ้มหูอะไรเลยเมื่อแชร์แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชีแบร์คำถามนะถามมันเข้ามาได้วันนี้จะมีคนเดียวหรอก็ไม่เป็นไรครับนะคนเดียวคนเดียวนะครับนะนี่ตอนนี้ยังไม่หมดเวลาเลยนะคะใครจะถามได้อีกนะคะนี่ครับนะปู่เจ้าสมิงพรายนะเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตามหานิยมเสริมดวงเสริมราศีโดยมีท่านอาจารย์โอต้องมีบทสวดไหมนี่ครับเนี่ยนะสวดคาถาอะไรคะมีครับนะก็มีแต่ต้องมาไอ้นี่จะต้องมาเช่าใช่ไหมใช่ถึงจะบอกให้นะคะมีคนแชร์ออกไปแล้วได้ความแสดงความรู้สึกป๊อปแชร์แล้วค่ะป๊อป31แฟนที่เลิกไปเขายังรักและคิดถึงเราไหมครับมีโอกาสคืนดีไหมครับอันนี้2คําถามค่ะเอาเป็นว่าเขายังคิดถึงไหมหรือว่ามีโอกาสคืนดีงั้นเอาตั้งใจคําถามครับคําถามใหม่อ่ะเพราะว่าเราดูด้วยไพ่ยิปซีใบเดียวขอ1ข้อเท่านั้นนะคะถามอย่างนี้เราไม่รู้จะตอบยังไงนะมันมี2ข้อนะคะเขายังรักและคิดถึงเราไหม1ใบมีโอกาสคืนดีกันไหม1ใบคือเราตอบแค่ใบเดียวคุณถามมาใหม่นะคะว่าคุณอยากรู้คำถามไหนมากที่สุดนะคะอยากรู้เรื่องอะไรมากที่สุดนะคะค่ะขอ1ข้อเท่านั้นนะคะเขายังรักและคิดถึงเราไหมมีโอกาสคืนดีไหมมาครับกดแชร์ออกไปครับเอา1คำถามครับคือเราไม่สามารถตอบไปได้เพราะว่าคือเราไม่รู้คุณจะอยากรู้คำถามไหนมากกว่ากันแฟนที่เลิกเขายังรักคิดถึงเราไหมครับเอานั้นนะเขายังรักอยู่ไหมไพ่บอกว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงอ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับ
ั่นใจว่าตัวเองเนี่ยถูกทำถูกต้องที่สุดผมเชื่ออย่างนั้นนะอารมณ์ไพ่มันเป็นอย่างนั้นนะคือเขาเป็นผู้หญิงแกร่งไม่ถึงกับนั่นหรอกคือเป็นผู้หญิงแบบเขามีสังคมเขามีเพื่อนฝูงเขามีงานหน้าที่การงานอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยมั่นใจตัวเองสูงถามว่ายังคิดถึงเราไหมไพ่ไม่ได้ตอบเรื่องความรักเลยแต่ว่าไพ่เขาไปมุมานะในเรื่องงานมากกว่าผู้หญิงคนเนี้ยคือเขาไม่ได้มาใส่ใจเราเลยว่าไปตามตรงนะผมไม่โกหกนะมาครับนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะพอหมดเวลาเดี๋ยวผมจะเข้ารายการอื่นต่ออ่ะหมดเวลาลงแล้วนะครับก็มีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบเหมือนเดิมเราก็จะไปที่รายการองค์เทพเสริมดวงกับคนมีองค์นะครับสตรีมไลฟ์สดใน YouTube ค่ะ